แม้ว่า Intel Core i9-1290K นะครับจะมีการเปิดตัวไปสักระยะใหญ่ๆแล้วนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันยังเป็น CPU ที่มีความสดใหม่พอสมควรนะครับสดใหม่ยังไงนะครับอย่างแรกเลยมีการอัปเกรดขึ้นมาจาก Gen 11แบบเห็นได้ชัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยน Core Configuration มาเป็นแบบ Hybrid นะครับมีทั้ง Efficient Core แล้วก็ Performance Core นะครับควบคุมโดย Intel Thread Director นะครับทั้งหมดนี้นะครับทำให้การจัดการพลังงานแล้วก็ประสิทธิภาพของIntel Gen 12เนี่ยดีขึ้นกว่า Gen 11อย่างชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราทำงานหนักๆนะครับ Performance Core ก็รับหน้าที่ไปในขณะที่พวก Background Task หรือว่างานเล็กๆเนี่ย Efficient Core ก็จะทำการรับหน้าที่ไปนะครับแบบนี้แน่นอนนะครับว่าการทำ Multitasking ของ Gen 12เนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับแล้วก็พวก Frame Rate ในการเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้มองแค่มุมเดียวนะเพราะฉะนั้นแล้วบอกไปเลยนะครับว่า Intel เปิดศักราชใหม่กับ Intel Gen 12มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ถึงกระนั้นนะครับจริงๆแล้วถ้าคุณนับเวลาการเปิดตัวมาเนี่ยครับผมว่า Gen 12ก็เปิดตัวมานานพอสมควรแล้วนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่ได้นานพอที่เราแบบซื้อตอนนี้ตกรุ่นพรุ่งนี้อะไรอย่างงี้นะแต่ข่าวของ Intel Gen 13ก็มีโผล่ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับล่าสุดนี้นะครับเราได้เห็นของจริง Engineering Sample หลุดมาขายในตลาดมืดซะแล้วกำหนดการเปิดตัวของ Intel Gen 13เนี่ยจะอยู่ประมาณเมื่อไหร่นะครับถ้าให้เดานะหรือว่าข้อมูลจากสื่อต่างประเทศนะครับเขาก็บอกมาว่าประมาณช่วงกันยายนถึงตุลาคมนะครับแต่ว่าจะใช้งานได้จริงเข้าตลาดเมืองไทยอะไรอย่างนี้เมื่อไหร่อันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนะครับแต่ก็ถ้าคุณรอไหวก็รอก็ได้นะครับแต่ถ้ารอไม่ไหวซื้อ Gen 12ตอนนี้ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับเพราะว่ามันก็น่าจะยังไม่ตกรุ่นเร็วๆนี้เหมือนกันนะครับและทีนี้กลับมาเข้าเรื่องกันนะครับของตลาดมืดเนี่ยมันมายังไงมันมีที่มายังไงนะครับสินค้าในวงการ IT หรือเทคโนโลยีเนี่ยการที่ยังไม่ได้เปิดตัวนะครับไม่ได้หมายความว่าของมันไม่มีอยู่นะครับเพราะว่าก่อนที่เขาจะเปิดตัวแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับว่า Intel เขาก็ต้องสร้างขึ้นมาแล้วนะครับและเขาก็ต้องส่งไปให้พาร์ทเนอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตเมนบอร์ดผู้ผลิตซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มอะไรต่างๆนานะครับเอาไปลองใช้ก่อนนะครับเวลาเปิดตัวจริงออกมาจะได้รู้ไงฮะว่ามันพร้อมอ่ะมันไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้นะครับมันจะได้สามารถใช้ได้ 100% นะครับถ้าเขาส่งไปให้แบรนด์พวกนี้พาร์ทเนอร์ต่างๆพร้อมกับเปิดตัวขายผู้บริโภคก็แน่นอนนะครับว่าบัตรต้องกระจุยกระจายแล้วก็ต้องใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นบอกกันเลยนะครับณเวลานี้มีหลายคนได้จับแล้วนะครับสำหรับ Intel Gen 13ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ผมและคุณก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ Intel เนี่ยเขาจะส่งของพวกนี้ไปให้พาร์ทเนอร์ต่างๆในจีนได้ทำการทดสอบอะไรนะครับแล้วก็ตามหลักการนะครับเมื่อทดสอบเสร็จแล้วหรืออะไรอย่างนี้นะครับเขาก็ต้องส่งกลับคืน Intel นะครับแต่อย่างที่รู้กันนะครับว่าของมันเยอะมากครับแล้วก็มีไอ้พวกคนหัวใสหรือว่านิสัยไม่ดีหลายๆคนนะครับเขาประมาณว่าเอาไปขายแม่งเลยแล้วกันนะอันนี้ในเมื่ออินเทลก็คงตามจับไม่ได้หรอกเพราะว่าของส่งมาเยอะเนี่ยจะให้ตามกลับมาหมดก็คงไม่ได้ใช่ไหมก็เลยไปขายตลาดมืดนะครับอันนี้นะฮะอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าเขาลงในเว็บไซต์ประมูลอันหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ระบุมาว่า CPU ตัวนี้คือ Intel Core i9-1390K นะครับและเขาก็ยืนยันมาแล้วว่ามันทดสอบคู่กับเมนบอร์ด ASUS ROG Z690Apex ได้นะครับซึ่งทดสอบแบบนี้ก็คือบูตติดใช้งานได้และรองรับการโอเวอร์คล็อกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็แปลว่ามันสามารถใช้งานได้เกือบจะเทียบเท่า Intel Gen 12หรือว่าเทียบเท่าแล้วเช่นเดียวกันนะครับส่วนพื้นฐานของไอ้ตัว Gen 13เนี่ยครับมันก็เป็น Raptor Lake Silicon นะครับมี8 Raptor Cove Core นะครับแล้วก็มี16 Grace Mount Core นะครับอย่างที่เห็นเลยว่า8 Performance แล้วก็16 Efficient Core ส่วนเทรดที่32เทรดนะครับอันนี้ก็ตามรูปที่เขาเขียนมานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะอันนี้คุณต้องฟังหูไว้หูนะเพราะข้อมูลเนี้ยมันไม่ได้น่าเชื่อถือ 100% นะครับอย่างที่เห็นในรูปนะครับผู้ขายเนี่ยเขามีการปิดรายละเอียดสำคัญของตัว CPU หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น CPU spec code QR code serial number อะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเขาก็น่าจะต้องการแบบในเรื่องความแบบปลอดภัยอะเนาะไม่อยากให้ Intel เห็นนะครับว่าเอา CPU รหัสไหนที่ส่งให้ใครมาวางขายถ้า Intel รู้ก็แน่นอนนะครับว่าเขาอาจจะไม่ส่ง CPU ตัวนั้นให้กับเวนเดอร์หรือว่าพาร์ทเนอร์คนนี้ต่อไปนั่นเองนะครับโอเคนั่นหมายความว่ายังไงนะครับนั่นหมายความว่า CPU ตัวที่เขาเอามาลงขายเนี่ยมันอาจจะเป็น Gen 12ก็ได้นะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์ไปหมดแบบนี้หน้าตามก็คล้ายกันด้วยใครจะไปรู้ล่ะครับว่าเอาตัวไหนมาขายนะครับและเราก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับเพราะว่า CPU ตัวนี้
มันถูกขายออกไปแล้วนะครับขายให้ใครก็ไม่รู้เช่นเดียวกันนะครับจะเปิดออกมาเพื่อสร้างกระแสขายเองซื้อเองเพื่อเป็นข่าวหรือเปล่าอันนี้ใครจะไปรู้วะ